แนะนําตัวเองก่อนหนึ่งทีนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นหน้ากันเท่าไหร่หนึ่งไม่ออกผมชื่อทิติศักดิ์ดันวงคนนะครับครับวันนี้มาในนามของบริษัทที่ปรึกษาประพันธ์มงคลกับโมดัสคอนซัลแทนต์นะครับคือเป็นโครงการของสพ.เขาแหละงานนี้นะครับก็ตามเอกสารที่ได้แจ้งไปก็หลายๆคนก็ได้เคยได้ร่วมประชุมกันมาแล้วนะครับตั้งแต่จัดครั้งแรกๆตอนเดือนรู้สึกจะมีหน้าไม่แน่ใจมีหน้าแล้วก็มาติ่งช่วงมาตอนรอบแรกที่จัดเป็นประชุมขอนห้าหน้าขอดก่อนนะครับมาจัดเสร็จสู้ไปใจคราวแถวนี้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มารอบที่สองก็มาจัดเป็นประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่หนึ่งวันนี้ก็เลยขึ้นมาประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่สองเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่ช่วยปิดไฟข้างหน้าให้ได้ครับนะครับฉะนั้นถ้าบางคนครั้งที่หนึ่งยังไม่เคยมาเห็นในครั้งที่สองเขาคุยอะไรกันไปแล้วนะครับผมก็ถ้าความย่อยๆคือว่าโครงการนี้นั้นมันจริงๆความเป็นมามันตั้งแต่ปีที่แล้วคือปี53เนี่ยนะปี53เนี่ยตอนนั้นทั้งมอนะครับมอเคยศึกษาเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับศึกษาไปเป็นการเพื่อทำความเข้าใจกันมันก่อนทำความรู้จักก่อนว่าไอ้กฎหมายตัวนี้นะมันเป็นผือบางนะครับทีนี้พอทำความเข้าใจไปแล้วปีที่แล้วผ่านไปก็พอมาปีนี้ก็จะลงมือให้มันเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นแล้วนะครับคือจะออกเป็นมาตรการกฎหมายให้ได้ข้านี้ปล่อยแล้วเป็นบรรยากาศกฎหมายผมคิดว่าผมขอถ่าความพี่นึงนะครับสำหรับบางคนเคยมาแล้วก็อาจจะฟังใช้หลายรอบแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่คุ้นคือว่าเนื่องจากว่าไอ้เรื่องทะเลสาบสงคราเล่าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรบางคงไปผักแรงถึงแล้วเพราะว่าหลายฐานสาบดีนะครับข้านี้มันมีโครงการลงมามากนะครับโครงการไม่ว่าหน่วยงานไหนลงมาแต่โดยมากจะมาเป็นโครงการเช่นว่าล้นลงสร้างจิตสำนึกบ้างแล้วบ้างนะครับหรือเป็นโครงการที่ลงมาเพื่อจะพัฒนาจะแก้ไขลักษณะพันธุ์นี่ก็คือว่าลงมาแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับยังคาดกติการวมกันที่ว่าจะตกลงกันว่าเราจะอยู่พันนันอยู่พันนี่กันนะครับฉะนั้นการแก้ปัญหาจะแก้ไปเรื่อยๆอย่างตัวอย่างช่วงนี้น้ำท่วมไงนะเจอกันหลายคนน้ำท่วมถ้าท้าวันน้ำท่วมท่อพลือลาวะนะครับเราก็บอกว่าจะขุดหลอกมั่งหรือว่าทำเขื่อนมั่งทำสารพัดยางนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วผมว่าหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะแล้วถ้าตอนหนาวเราไม่รักษาป่าให้ดีใช่ไหมครับหรือว่าการดูแลริมคลองเนี่ยถ้าเราไม่มีมาตรการดูแลริมคลองให้ดีจะสร้างอะไรขวางทางน้ำนะครับหรือว่าสร้างน้นเหมือนกันหยอกระดับสูงเราจะขวางทางน้ำปะเนี่ยพวกนี้จะเป็นปัญหาเหมือนกันแต่คราวนี้เราตรงนี้จะเห็นว่าไอ้เพียงเดี๋ยวมาทำโครงการแก้ปัญหาปลายเหตุแต่มันแก้เผื่อแก้ไปจบนะครับหรือว่าบอกล้นลงว่าต่อไปนี้ควรจะแว่นระยะจะไปสร้างริมตะลิ่งนักแรงเว้นให้หนามอะไรมั่งก็ควรจะนะครับแต่ว่าถ้าจะสร้างก็ว่าเล่นไม่ได้ถูกไหมครับคือมันเริ่มพอไปวันนี้ปุ๊บมันก็เลยอภินิได้ไหมถ้าเราคิดว่าเรื่องไหนควรจะนะครับเขียนเป็นตัวหนังสือมาเป็นลายหลักซ้อนแล้วผ่านกระบวนการทางกฎหมายออกเป็นกฎหมายมาเลยนะครับเหตุผลคือว่านี่จะเป็นกฎหมายครั้งแรกในการทำงานพัฒนาลุ่มหนาทะเลสาบสงขลาเรานะครับว่าเป็นกฎหมายฉบับแรกที่ออกมาเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วมีมาตรการทางกฎหมายมากำกับไว้เลยว่าอะไรบางที่ควรทำหรืออะไรบางอย่าทำเลยนะครับหรืออะไรบางที่ควรจะส่งเสริมให้ก่อนทำให้ดียิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นชื่อเข้ามานี่เป็นมาตรการนี่มันไม่ได้แปลว่าบังคับนะครับไม่ได้แปลว่าบังคับมาจับมาปรับกันไม่ใช่พนันอย่างเดียวแต่ว่ามาตรการคือว่าถ้ามันเผื่อให้คนทั้งมาช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมถ้ามันเผื่อให้คนมาช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้ได้นะครับฉะนั้นคำว่ามาตรการนี้มันจึงถ้าฟังแล้วเหมือนกับมาออกกฎหมายบังคับกันก็คือมาถ้าไม่ให้มันดีขึ้นนะครับแล้วเรื่องนี้ถ้าเดี๋ยวผมทำเวทีมาไล่รอบแล้วมีการนั่งคุยเรียกว่ากลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหรือนั่งสัมภาษณ์กันทวนตัวด้วยนะครับผมคิดว่าคำตอบมันออกมาทิศทางเดียวกันเกือบทั้งหมดเลยก็คือว่าเขาไม่อยากไปใช้อำนาจบังคับไปจับกลุ่มไปปรับไปอะไรพวกนี้ครับคือว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าในท่าท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นก็คือว่าก็คือคนที่เลือกเข้ามานั่นแหละถ้าทำผิดเข้าไปจับเดี๋ยวที่หน้าที่ล้างก็ไม่ชอบหน้ากันแล้วทางนี้ทำดีแหละนะครับทำดีไม่อยากให้ทิ้งไว้หลอกมันเสียหายแต่ว่านั่นแหละเพื่อนเก็ตขี้หน้าเสียกันแน่นเสียงเหล่าเลยนะครับขณะเดียวกันพ่อถามหน่วยงานทวนกลางทวนผู้มีภาคเขาก็ว่าถ้าเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับชุมชนเกี่ยวกับชาวบ้านแล้ว
ถ้าทำแล้วมันเกิดมีปัญหาทวกรองเรียนบางแล้วมันก็เสียผลงานนะครับทำไปทำมาผมเลยสรุปแบบเพราะนั้นเราก่อนไปเราเขียนผือเขียนได้เพ่ครับแต่ทำจริงทำไม่ได้สักเรื่องหนึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าหลังจากผ่านการพูดคุยกันมาแหลกเวกันมาหมากพอสมควรแล้วทิศทางมันเลยชัดว่าถ้าพนันเล่าห้ามนักที่เรื่องลักๆเลยนะครับเอาไม่ต้องกี่ประเด็นพ่อนะครับเอาเรื่องสำคัญที่มันเกิดเพื่อกระทบกว้างๆเอาตรงนั้นให้เน้นให้นักไว้แต่เรื่องอื่นถ้าเป็นเรื่องทำในเชิงส่งเสริมได้อยากให้ทำในเชิงส่งเสริมข้อนี้มันก็จะเนื้อยสักทีนึงเพราะว่าไอ้กฎหมายออกมาในเชิงส่งเสริมเนี่ยมันขีดยากเหมือนกันเลยนะครับแต่ผมยกตัวอย่างเช่นว่าเพื่อนี่ครับเช่นว่าหลังตอนผมทำเวทีตรงแถวบางกรัมเลยมีอยู่อบต.นึงบางกรัมเขาลองนายกมาเองเขาว่าเนี่ยบ้านเขาตอนนี้กำลังพยายามจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นคือว่าเขาเจอปัญหาแล้วว่าเวลาน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยมันตรงนั้นมันมีปัญหาว่าคนก็ต้องมาท่วมดินกันมันจะเกิดปัญหาว่าเราคนเดี๋ยวไม่ค่อยมีงบประมาณเนี่ยเลือดร้อนนะใช่ไหมครับบ้านข้างๆก็ท่วมแล้วบ้านตัวเองมันไม่มีปัญญาท่วมกันน้ำก็ไล่ไปลงบ้านตัวเองเลยเดือดร้อนฉะนั้นเขาว่าข้อบัญญัติเขาจะออกก็คือว่าห้ามท่วมดินในพื้นที่ของเขาตรงนี้มั่งไม่ถามนะครับตอนนี้ออกไม่ได้ที่เดียวเรื่องที่สองก็คือว่าถ้าจะสร้างบ้านก็คือว่าต้องยกพื้นอันนี้เป็นเรื่องเดียวจริงๆแล้วท้องถิ่นทำได้ถูกแห้งนะครับไม่ผักค่อยพ่อเราบอกค่อยอะไรแต่ไหนหลักทำได้เลยถูกท้องถิ่นทำได้ไม่เลยนะครับแต่ว่านั่นแหละเขาว่าเขากระสู้มาหลายเดือนจังแล้วยังไม่พานที่สภายังไม่ยกมือไอ้ที่เรื่องนี้มันก็น่านักใจเหมือนกันแต่ผมแรงเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ในยานนี้มีปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันนะครับดังนั้นการที่ว่าเราจะแก้ปัญหาจะไปแก้เชิงโครงสร้างมันก็คงเอาดีเลยอยากนะครับข้อนี้ในการที่จะทำมาตรการนี้ก็คือว่าถ้าเราสามารถจะช่วยมันมีเช่นว่าอีกอย่างก็คือว่าถ้าพื้นที่ได้รับการปกป้องพื้นที่นั้นน่าจะนะครับน่าจะเสียภาษีไปช่วยพื้นที่ที่ว่าไม่ได้รับการปกป้องบ้างคือมีภาษีน้ำท่วมมาขนาดนั้นนะครับคือเรื่องพวกนี้เขามีการคุยกันมากๆกันในประเทศไทยผมอยู่แถวย้ายน้ำท่วมย้ายมาแต่ปี30วับมา40 50นี่20ปีผ่านมาเนี่ยแรงเหลือนี่กันมากแต่ไม่เคยมีการใช้งานจริงฉะนั้นมาวันนี้เหมือนกันแล้วผมคิดว่าประเด็นของพวกนี้ถ้าเราเห็นว่ามันสมควรนะครับถ้าบางพื้นที่จำเป็นจะต้องดูแลตัวเองแต่ว่ามันมีการเทว่าใครๆสกัดกันปกป้องบางพื้นที่เช่นว่าเขตเมืองไว้นี่ทั้งเมื่อทีนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่เหมือนก่อนนี่หัดย้ายเรื่องไปกรุงเทพใช่ไหมครับดอนเมืองเทสูงน้ำท่วมเลยนะครับน้ำท่วมได้ผืนเทสูงข้อนี้ในเมื่อตรงนั้นได้รับการปกป้องไปว่าต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นแล้วไปช่วยตรงเทวาเขายอมรับภาระตัวนี้เป็นมาตรการในทางกฎหมายได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตว่าผมจะแปลงภาษาเหตุผลก็คือว่าแหลกตอนครั้งที่แล้วโฟกัสกรุ๊ปนะครับผมก็เนื้อยใจเหมือนกันนะผมก็คุยตายแล้วนี่แหละเพราะคนว่าคนถอดเทปครับคนถอดเทปเขาถอดไม่ออกน้องๆคนตายแล้วนี่แหละแต่ถอดเทปภาษาตายมันพิมพ์ไม่ออกแค่นั้นผมจะผักภาษากลางมั่งตายมั่งสลับไปสลับมานะครับเอาเป็นว่าแค่นั้นแล้วกันแปลงเป็นกลางเลยเอา อันดับแรกนะครับผมมีเอกสารที่แจกไว้ให้แล้วผมจะพูดผ่านๆแล้วกันพูดผ่านๆ นะครับว่าไอ้เรื่องของความเชื่อมโยงของปัญหาสาเหตุเนี่ยที่ผมเสนอภาพนี้เนี่ยก็คือว่าอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วในปัญหาที่เราพูดกันมาเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันเป็นระบบนะครับครับน่าจะได้รับเอกสารกันทุกคนแล้วนะครับว่าส่งถึงบ้านกันเลยนะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นความเชื่อมโยงเป็นระบบยังไงคือบางทีเนี่ยเวลาเราพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะแปลว่าอ๋อน้ำเสียหรือเปล่านะครับคือมันไม่ใช่แค่น้ำเสียครับหรือว่าน้ำเสียบอกน้ำเสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะน้ำเสียมันมีมาหมดเลยแม้กระทั่งในพื้นที่เกษตรเราใส่ปุ๋ยใส่อะไรเข้าไปเนี่ยใส่เคมีใส่ยาฆ่าหญ้าเนี่ยแล้วพอน้ำมันไหลผ่านผืนดินใช่ไหมครับผ่านผิวดินเนี่ยมันก็ชะเอาไอ้สิ่งที่มันอยู่ในพื้นที่เกษตรแล้วเนี่ยไปลงแหล่งน้ำเนี่ยแล้วมีเกิดผลกระทบกับเรื่องสัตว์น้ำกับเรื่องของไอ้ความสมดุลของระบบ
น้ำทั้งหลายเนี่ยก็ทำให้สัตว์น้ำมันก็อยู่ไม่ได้เนี่ยอันนี้คือเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราอาจจะพูดบอกว่าถ้าน้ำเสียก็แปลว่าน้ำจากโรงงานแง่ๆเลยไม่ใช่จากบ้านเราหรอกอะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องนี้ก็เลยจะเขียนให้เห็นภาพรวมนะครับในเอกสารที่แจกตัวเล็กนิดนึงแต่วัตถุประสงค์ที่ให้เห็นภาพนี้ก็คือว่าเพื่อให้เห็นว่าทุกคนล้วนแล้วแต่มีส่วนได้ส่วนเสียแค่นั้นเลยนะครับบางอย่างที่ผมพูดถึงเรื่องถมดินขุดดินเหมือนกันไม่ใช่แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าการขุดดินเนี่ยมันจะทำให้เกิดการชะล้างหน้าดินใช่ไหมครับพอเราเปิดหน้าดินปุ๊บเนี่ยฝนตกมามันก็ชะล้างหน้าดินไปละแล้วดินมันไหลไปไหนก็ลงมาในพื้นที่ลงมาในแหล่งน้ำแล้วลงทะเลสาบทะเลสาบแล้วตื้นเขินคือพอลงมาในแหล่งน้ำน้ำขุ่นหน่อยปลาอยู่ได้ไหมครับปลาก็อยู่ลำบากแล้วพอลงทะเลสาบปลาก็อยู่ไม่ค่อยได้เพราะว่าไอ้ความหลากหลายชีวภาพมันก็หายไปความสมดุลระบบนิเวศก็หายและที่สำคัญคือมันก็สะสมทะเลจะตื้นเข้าทุกทีพอน้ำตื้นปลาเคยอยู่ได้ชักอยู่ไม่ได้แล้วเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกันหมดเป็นระบบนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็คือเขียนเพื่ออยากจะให้เห็นว่าทั้งหมดล้วนแล้วแต่สัมพันธ์กันก็จะไม่แตะลึกนะครับขอผ่านแต่ว่าผมพยายามสรุปประเด็นก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยชุมชนบ้านเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยในลุ่มน้ำทะเลสาบเนี่ยมันก่อเกิดมาทั้งสมัยโบราณเนี่ยนะครับเราค้นพบเรื่องของทางด้านโบราณคดีเยอะในพื้นที่ลุ่มน้ำเราเนี่ยย้อนกลับไปเป็นพันปีเลยนะครับมันเกิดจากความอุดมสมบูรณ์เราเนี่ยเมื่อก่อนสุวรรณภูมิแผ่นดินทองเนี่ยบ้านเราก็เป็นส่วนหนึ่งแผ่นดินทองนะครับมันสมบูรณ์จริงๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราใช้ประโยชน์มันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของทรัพยากรเราตอนนี้เรามีแร่ดีบุกให้ขุดไหมครับภาคใต้เราหมดแล้วขุดขายเกลี้ยงแล้ว รุ่นลูกรุ่นหลานไม่ต้องมีกินแล้วนะครับทั้งวันเดี๋ยวน้ำมันแก๊สในอ่าวไทยก็หมดเหมือนกันนะครับหมดกันพอดีหมดยุคพวกเรานี่แหละนะครับฉะนั้นการที่เราใช้จนมากเกินไปหรือใช้ไม่เหมาะสมเนี่ยมันเกิดปัญหาทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นการพัฒนาอีกอันเหมือนกันการพัฒนาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยโดยเฉพาะแถวนี้ย่านบางแก้วเรื่องข้าวขึ้นชื่อมากแต่ย้อนอดีตสิครับย้อนอดีตไปสมัยสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยครับตอนนั้นที่จริงแล้วเราแพ้สงครามมั้ยเราไปเข้าข้างญี่ปุ่นเราแพ้สงครามแต่ได้ข้าวเลยแหละข้าวมันตัวช่วยเราใช่มั้ยครับเพราะเราบริจาคข้าวให้กับพันธมิตรเหมือนกันนะครับแต่ตรงนั้นทำให้นโยบายรัฐเปลี่ยนไหมครับนโยบายรัฐเปลี่ยนเลยคือข้าวพันธุ์พื้นเมืองนี้มันผลผลิตมันออกมาแล้วไม่เป็นที่ถูกใจตลาดแล้วก็ผลผลิตมันช้ามันน้อยนะครับฉะนั้นวิธีการเพิ่มผลผลิตก็คือเอาข้าวพันธุ์มาตรฐานจากกรุงเทพไปเลยเร่งจากการปลูกข้าวเพื่อกินเพื่ออะไรที่แบบเศรษฐกิจพอเพียงโบราณเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นผลิตเยอะๆนะครับฉะนั้นพอผลิตเยอะๆปุ๊บพันธุ์ข้าวเราก็เปลี่ยนพอพันธุ์ข้าวเปลี่ยนระบบชลประทานเราก็ต้องเปลี่ยนถูกไหมครับนั่นคือนโยบายตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาถึงทุกวันนี้เลยก็คือเรามีพันธุ์ข้าวจากส่วนกลางที่ไม่เหมาะกับพื้นที่ประเทศเราต้องทำระบบชลประทานเพื่อปรับปรุงให้สามารถปลูกข้าวได้เยอะๆนะครับแล้วพอทุกอย่างมันเปลี่ยนปุ๊บพอแผ่นดินเปลี่ยนระบบน้ำเปลี่ยนระบบสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนถูกไหมครับแล้วพอสักพักยางพาราเราบูมอีกแน่พอยางบูมขึ้นมาไม่ปลูกยางก็ใช่ทีแล้วนะครับถึงทุกวันนี้จะเห็นว่าในนาข้าวไปปลูกยางนั่นก็เยอะห้ามได้ไงครับในเมื่อเขาบอกปลูกยางรวยกว่านะถ้าเราบอกเราปลูกข้าวเดี๋ยวเราบอกว่าแหมวันนี้รู้สึกเงินไม่สะพัดโทษใครได้มันไม่ปลูกยางเองอ่ะนะครับทำไมไม่ปลูกปาล์มแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นผลกระทบจากนโยบายก็คือว่าถ้าตราบใดนโยบายบอกว่าปลูกที่ไหนก็ได้ยินดีสนับสนุนกองทุนเนี่ยแต่ที่ปลูกข้าวเกษตรกรชาวนาไทยเป็นกระดูกสันหลังของชาติใช่ไหมครับผมจำได้ตอนผมเล็กๆก็ได้ยินคำนี้มาตลอดแล้ววันนี้ก็เป็นกระดูกสันหลังต่อแต่ว่าตรงนี้มันจะส่งเสริมเขาได้ไงนะครับผมคิดว่าที่บางแก้วในหลายๆคนก็คงมีประเด็นเรื่องของการที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นโพยมาจากสผ.นะครับเขาบอกว่าขอให้ระบุพื้นที่และมาตรการแต่ละข้อว่าข้อไหนจะเอาไม่เอาและอยากจะเพิ่มหัวข้ออะไรบ้างในมาตรการที่จริงไม่ต้องบอกก็คือวันนี้จะมาคุยเรื่องนี้นะครับอันนี้สผ.เขาเป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวมาคุยแล้วไม่ได้เรื่องแต่มันต้องได้เรื่องนะครับเพราะไม่ได้เรื่องไม่มาคุยแน่นอน ครับคืออย่างนี้ไอ้ตรงนี้ก็คือว่าพอมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยมันต้องดูว่านโยบายถ้าจะสนับสนุนให้เราสามารถพิทักษ์รักษาแผ่นดินเราไว้ได้เนี่ยมันต้องทำอย่างไรก็คือหนึ่งก็คือนโยบายต้องถูกต้องใช่ไหมครับถ้านโยบายไม่ถูกต้องเนี่ยถึงเราจะรณรงค์ดูแลสิ่งแวดล้อมยังไงมันก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันทีนี้พอนโยบายถูกต้อง
กิจกรรมต่างๆก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับเช่นพื้นที่ที่ลุ่มที่ริมน้ำนะครับหรือที่บนเขาเนี่ยที่บางทีเราต้องเก็บรักษาไว้บ้างหรือสงวนไว้เลยบางแห่งต้องสงวนไว้เลยนะครับอย่าไปแตะต้องเขาเนี่ยกติกาเราก็ไม่ค่อยจะถูกเรื่องเท่าไหร่หรือไม่บางทีเนี่ยหลายๆคนก็เจอปัญหาเรื่องสิทธิทำกินอย่างเงี้ยที่จริงไม่ยากทำไมที่ท่านเอาเทียมบินกันว่อนเลยนะครับถ่ายภาพทำระบบสารพัดอย่างสารสนเทศภูมิศาสตร์เนี่ยแต่ทุกวันนี้เรายังมีปัญหาว่าคนร้องเรียนเรื่องสิทธิทำกินเรื่องของการที่แบบพื้นที่ทับซ้อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยยังไม่จบทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการทั้งสิ้นนะครับว่าเราจะบริหารจัดการพื้นที่เราอย่างไรนะครับก็ทั้งหมดเพื่ออะไรก็เพื่อทำให้ชุมชนได้อยู่ดีมีสุขนะครับเพราะเราเริ่มจากแผ่นดินทองที่เราเหมาะสมที่จะอยู่กินที่นี่แต่พอมาแบบนี้เราใช้แผ่นดินนี้ไม่ถูกต้องเราต้องปรับอะไรบางอย่างนะครับคราวนี้ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ระบบของชนบทเนี่ยออกจะล้มเหลวพอสมควรคนก็เลยต้องเข้าเมืองพอเข้าเมืองไปบางทีเราก็ไม่ได้มีฝีไม้ลายมือในทางเป็นคนเมืองนะครับก็ค่าใช้จ่ายก็สูงอยู่ในเมืองเนี่ยข้าวก็ต้องซื้อบ้านก็ต้องเช่านะครับจะไปไหนมาไหนก็ต้องจ่ายหนักๆมันก็เป็นระบบที่ถือว่าล้มเหลวคราวนี้ผมรายงานความก้าวหน้านิดนึงตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันมีการทำเวทีกันมาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อจะอันดับแรกเนี่ยก็คือว่าผมใช้คำว่าเวทีค้นหาอนาคตเหตุผลก็คือว่าอย่างที่บอกเนี่ยถ้านโยบายมันผิดนะครับเรารณรงค์ให้ตายไงมันก็ผิดไปอย่างข้ามแหละฉะนั้นอันดับแรกคือผมอยากจะรู้ก่อนว่าลุ่มน้ำเลสาบสงขลาเราเนี่ยถ้าแต่ละท่านมาคุยกันเนี่ยนะคิดอนาคตเห็นภาพอะไรฉะนั้นตรงนี้พออนุมานได้พออนุโลมได้นะครับว่านี่คือเป็นความตั้งใจของผู้เข้าประชุมว่าอยากเห็นรูปน้ำเทศาสงขลาเราเนี่ยเป็นรูปน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์อาจจะไม่เหมือนเก่าหรอกแต่คล้ายๆของเก่าก็ยังดีนะครับคือมีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาให้ได้นะครับแล้วก็เป็นแผ่นดินที่เน้นเกษตรกรรมเกษตรกรรมแบบธรรมชาติด้วยนะครับคืออย่างอื่นไม่ได้บอกว่าห้ามทำนะครับคือทำได้แต่เกษตรกรรมต้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะพื้นที่เราเหมาะสมครับเราเหมาะสมเราจึงจะเอาตามศักยภาพพื้นที่เราเอาตามวิถีชีวิตเราก็คือว่าเราทำเกษตรประมงก็เป็นหลักในเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราได้รอบที่1แล้วนะครับพอรอบ2ผมมาประชุมกลุ่มย่อยรอบ2เป็นประชุมกลุ่มย่อยขั้นที่1นะครับก็จะลงมาย่อยๆเนี่ยแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับวันนั้นก็เพื่อจะให้มันชัดขึ้นอีกว่าตกลงเอางี้นะนะครับก็ยังยืนยันอีกว่าเกษตรนะครับเกษตรเหมือนอย่างที่นี่ก็บอกว่าต้องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองสังหยดนะครับทำยังไงจะสามารถทำตรงนี้ขึ้นมาให้ได้ให้มันสามารถที่จะเรียกว่าเป็นอนาคตได้เลยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะมาผ่านรอบนั้นไปแล้วแล้วพอมารอบนี้ก็คือว่าผมจะร่างมาตรการมาผมยกตัวอย่างนี้ครับครั้งที่แล้วผมฝากไว้ว่าผมรับฟังเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทางการบ้านในการจะเขียนร่างมาตรการกฎหมายดูก่อนและจะมาให้แต่ละคนได้ดูกันนะครับว่าไอ้ที่ร่างมาเนี่ยตกลงมันใช่หรือเปล่าที่คุยกันเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็แก้นะครับแต่ถ้าใช่แต่ยังไม่ถึงใจนะครับจะเติมจะปรับจะแก้ไงวันนี้ตามสบายเลยนะครับจะรับฟังไปทั้งหมดเพื่อจะไปปรับแก้ให้ถูกต้องแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยประมาณสักผมคิดว่าปลายมกราแหละปลายมกราหรือไม่ก็อาจจะต่อไปถึงกุมภาเพราะผมก็พยายามทำให้ละเอียดที่สุดแล้วล่ะนะครับซึ่งละเอียดมากด้วยตอนนี้ผมโดนปรับ เพราะว่าเขาให้เวลา8 เดือน 8 เดือนทำงานให้ดีไม่ได้หรอกก็ไม่เป็นไรก็ไหนๆก็ในเมื่อทำแล้วทำให้ดีนะครับเรื่องปรับก็เสียตังค์เอาแล้วกันทีนี้ก็แปลว่าประมาณปลายมกราหรือว่าต้นกุมภาเนี่ยตอนนั้นจะสัมมนาใหญ่อีกทีนึงนะครับเพื่อเอาที่จะแก้ไขวันนี้ไปปรับปรุงวันนี้เอามาเพื่อจะไปฟังอีกทีนึงว่าไอ้ที่เขียนถลุมาว่าอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่ใช่อีกก็แก้อีกนะครับถ้าแก้อีกก็ปรับต่อนะครับก็ให้มันรู้ไปจนสุดท้ายก็คือจะได้เป็นมาตรการที่พวกเราเห็นว่าอันนี้เราใช้ได้ละถ้าใช้ได้แล้วจากนั้นก็ส่งให้สภ.เข้าไปสู่เข้ากระบวนการต่อนะครับแต่อย่างที่เรียนก็คือเดือนหน้าเนี่ยผมต้องไปเจออนุกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเนี่ยเพื่อจะเอาประเด็นพวกนี้เข้าไปคุยเขาก่อนเป็นการคล้ายๆเกินๆนำไว้ก่อนนะครับแล้วพอสรุปงานรายงานฉบับสุดท้ายเสร็จก็คงได้ความชัดเจนขึ้นนะครับว่าจะไปยังไงต่ออันนี้เป็นภาพคร่าวๆนะครับคราวนี้พวกข้อจำกัดกฎหมายผมพูดนิดนึงก็คือว่ามันเอกภาพไม่มีอยู่แล้วนะครับเรามีกฎหมายหลายฉบับมากแล้วก็โดยเฉพาะหลายหน่วยงานด้วยฉะนั้นจะมีปัญหาในการปฏิบัติสูงมากนะครับแล้วก็กฎหมายสิ่งแวดล้อมเราจะมองแยกเป็นส่วนๆหมดเลยนะครับเรามีเรื่องข้าวเรามีเรื่องป่าไม้เรามีเรื่องน้ำเรามีเรื่องอากาศเรามีเรื่องสัตว์
หน่วยงานแยกกันใช้กฎหมายคนละฉบับกันแล้วมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันลุ่มน้ำเลยสาบสงขาเราตกลงผู้ปฏิบัติก็จะเหนื่อยนะครับก็ทำงานได้ยากนะครับแล้วก็พวกข้อจำกัดของกฎหมายอีกอันหนึ่งด้านเนื้อหาเนี่ยปกติแล้วเราจะมีแต่เรื่องของอะไรครับคือถ้าทำผิดก็จะจับจะปรับนะครับแต่ว่าถามว่าสิ่งแวดล้อมมันกลับคืนไม่ได้ไหมนะครับมันกลับไม่ได้แล้วอย่างสมมติว่าเราไปตัดไม้ตัดป่าเนี่ยพอเราตัดเสร็จโอเคถูกจับถูกปรับไปแต่ว่าแล้วไม้จะกลับมายืนเก่าได้ไหมมันมาไม่ได้แล้วดังนั้นปรับให้ตายไง ก็มีแต่เสียกับเสียถูกไหมครับไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะครับอันนี้เป็นแง่คิดนะครับว่าเรายุติไอ้วงจรไปอย่างนี้ได้ไหมอย่าให้ต้องเสียอีกเลยไม่อยากปรับใครแล้วนะครับแล้วก็หลายองค์กรเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอันนี้ผมได้ยินหลายนายกท่านพูดเลยบอกว่าท่านก็อยากจะทำดีแต่ว่าอาจจะติดขัดด้วยข้อกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันว่าองค์กรก็ต่างคนต่างทำแล้วโดยเฉพาะเราบอกว่าท้องถิ่นเนี่ยต้องเป็นผู้บริหารท้องถิ่นพื้นที่ตัวเองแต่ขณะเดียวกันมาที่หน่วยงานจากส่วนกลางมาก็ลงไปทำงานในพื้นที่ในท้องถิ่นโดยก็ไม่ได้ประสานงานกันนะครับหรือประสานกันก็แค่บอกให้รู้เฉยๆก็เป็นปัญหาอีกนะครับฉะนั้นก็จะเกิดความโกลาหลไปหมดนะครับและสุดท้ายจริงก็คือเรื่องของคนนี่แหละนะครับคือคนเป็นกุญแจสำคัญครับดังนั้นการที่ผมเรียนว่าผมเพิ่มขั้นตอนประชุมค่อนข้างเยอะมากเนี่ยจริงๆแล้วประชุมมากๆเนี่ยมันก็งบประมาณมีน้อยก็เจ็บตัวพอสมควรนะครับฉะนั้นถ้าใครได้ค่าเดินทางอาจจะบอกรู้สึกทำไมน้อยจังก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเขามีงบมานิดเดียวผมก็พยายามประชุมให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็อยากจะให้มันออกมาดีนะครับนั้นเพราะว่าถ้าคนไม่เอาด้วยเนี่ยกฎหมายออกมาให้เป็นวิเศษยังไงก็ทำไม่ได้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นภาพสามเหลี่ยมที่คิดได้เห็นว่าทั้ง3ส่วนเนี่ยอันนี้คือแนวคิดเลยนะครับในการร่างมาตรการครั้งนี้เนี่ยว่าแนวคิดทั้งหมดเนี่ยจะใช้รูปสามเหลี่ยมของยอดภูเขาของอาจารย์ประเวศนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองราชการนี่ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเคลื่อนงานเนี่ยนะครับจะทำโดยลำพังไม่ได้ครับต้องมีภาควิชาการภาคความรู้เรื่องสถาบันการศึกษาต้องมาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ก็ช่วยกันนะครับและอันดับ3สุดท้ายจริงๆคือประชาชนและประชาสังคมนี่แหละเพราะว่าถ้าคนไม่เอาทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างก็จบเฮนะครับก็คงต้องช่วยกันทั้ง3ส่วนเป็น3เส้าอย่างนี้นะครับคราวนี้ถัดมาครับตรงนี้ก็เป็นอีกมิตินึงซึ่งอันนี้จะเรียนว่าเป็นค่อนข้างใหม่นะครับค่อนข้างใหม่ก็คือว่าในเชิงกระบวนการในปกติแล้วเวลาเราทำกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมถามว่าใครทำครับปกติแล้วเราก็มีนักวิชาการสิ่งแวดล้อมทำเขาก็จะคิดเรื่องว่าตรงนี้มีแพลงก์ตอนตรงนั้นมีสัตว์กี่ประเภทตรงนี้มีนกกี่ประเภทใช่ไหมครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ตรงนั้นมันตายกี่ตัวโลมาเหลือกี่ตัวมองแบบนี้เยอะเลยแต่คนมองไม่ค่อยเห็นไม่ได้บอกว่าตอนนี้เงินในกระเป๋ามีมากพอไหมหรือว่ามาตรการออกมาตรงนี้ชุมชนจะเดือดร้อนไหมนะครับฉะนั้นเรื่องของวงกลม3วงเนี่ยมันจะมีก็คือวงแรกนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้คือนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเขาจะมองที่ผมเรียนว่าอดีตเราทำอย่างนี้กันมาตลอดนั้นมาในวงข้างล่างนิเวศวิทยาวัฒนธรรมเนี่ยอันนี้เราพูดถึงในมิติของวิถีชีวิตเรื่องของผู้คนเรื่องของชุมชนนะครับว่าเราคิดอย่างไรนะครับสิ่งแวดล้อมมันจะยังไงก็ช่างมันเพราะว่าถ้าคนอยู่ไม่ได้มันก็ไปด้วยกันหมดนะครับแล้ววงสุดท้ายขวามือด้านบนขวามือนะครับนิเวศวิทยาการเมืองอย่างที่เรียนว่าถ้ากลไกราชการหรือว่าการเมืองเราขยับไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าเราจะเอาแต่บังคับมาว่ากันอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไปไม่รอดอีกเพราะว่าถ้าบังคับมากๆลองดูตอนนี้สิครับไอ้ที่เขาจะรื้อบ้านพักไอ้ตรงวังน้ำเขียวเห็นไหมครับนะครับปล่อยให้เขาบุกรุกตั้งนานพอตอนนี้จะเอาจริงขึ้นมาเดือดร้อนไหมครับเสียหายนะครับนี่ถ้ามีคนฟ้องรัฐบ้างก็เจ็บตัวเหมือนกันก็ทำไมตอนเขาไปอยู่ทีแรกไม่บังคับอ่ะวันนี้ลงทุนไปได้เยอะแล้วเพิ่งบังคับนะครับและเรื่องนี้ก็คือทั้ง3เศร้าเนี่ยผมต้องเรียนว่าวิธีการศึกษาเช่นนี้ทำให้เหนื่อยมากขึ้นแต่หวังผลจริงๆครับหวังผลว่าเราอยากจะมีกฎหมายดีๆของบ้านเรานี่ที่มันใช้การได้จริงๆได้ไหมนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ช่วยๆกันนะครับคดีกรอบแนวคิดคุ้มครองผมไม่พูดดีกว่าเพราะว่าเอกสารมีแล้วนะครับผมข้ามข้าไปหน่อยแล้วกันคราวนี้กรอบแนวคิดตรงนี้เนี่ยผมเขียนวงๆเอาไว้ไอ้ตรงกลางสีฟ้านี่คือทะเลสาบและรอบเขียวอ่อนๆนี่ก็คือคล้ายๆพื้นที่รอบทะเลสาบนั่นเองและสีเขียวๆแอบนอกสุดก็คือว่าพื้นที่ทั่วๆไปที่เขียนให้ดูง่ายๆอย่างเงี้ยคือว่าให้เห็นว่า
ถ้าเราจะคุ้มครองลุ่มน้ำทะเลสาบเนี่ยพื้นที่ไหนที่เป็นหัวใจนะครับก็คือว่าไอ้ตัววงกลางๆนั่นแหละครับหัวใจมันแหละเราจะบอกทะเลสาบจะดีได้ไงถ้าข้างบนไม่รักษาเลยนะครับแล้วพื้นที่จะเลือกก็คือว่าจะเลือกไอ้สีเขียวอ่อนๆก็คือเป็นพวกเฉลียงริมน้ำเป็นพวกพื้นที่เปราะบางอยู่ริมน้ำเนี่ยซึ่งกระทบกระเทือนได้ง่ายมากมีอะไรนิดอะไรหน่อยก็เสียหายทุกทีเลยนะครับผมย้อนอดีตให้ดูนิดนึงภาพซ้ายมืออันนั้นของโครงการตั้งแต่ปีจำรีไม่ได้แล้วผมชักมั่วเหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นมีโครงการ M2 หลายคนในห้องนี้ก็เคยเข้าโครงการนี้นะครับรู้สึก20ปีถึงหรือยังคุณชัยยุทธจำได้ไหม20ปีได้ไหม M2 ชักลืมแล้วนะครับหลายคนเคยเข้านานแล้วนะจะเห็นว่ารอบเลสาเห็นไหมครับจะมีพื้นที่อันนี้เป็นสีเข้มๆหน่อยนั่นคือพื้นที่เปราะบางซึ่ง M2 ก็บอกเป็นพื้นที่ที่ต้องคล้ายๆระมัดระวังในการพัฒนาเหมือนกันนะครับไอ้ด้านขวามือนี่ของแผนแม่บทที่ตอนสามมหาวิทยาลัยในพื้นที่เราไปศึกษากันนะครับก็จะมีไอ้เขตกันชนเหมือนกันรอบๆตัวทะเลสาบนะครับพอมาถัดมาก็ของกรมโยธาธิการและผังเมืองมาทำผังนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดินเห็นไหมครับพื้นที่รอบๆทะเลสาบนะครับผมชี้ให้ดูนิดนึงนี่นะครับพื้นที่รอบๆทะเลสาบเนี่ยตัวนี้เป็นสีเขียวลายๆนะครับแล้วมีลายๆเขียวๆหมดเลยไอ้ลายๆอย่างเงี้ยมันแปลว่าอนุรักษ์นะครับนั่นก็คือพื้นที่รอบตัวผืนน้ำเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่อนุรักษ์เท่านั้นเลยนะครับแล้วของผังเมืองเนี่ยพอออกมาตรการในเชิงการใช้ที่ดินแล้วเนี่ยก็จะมีในเรื่องของโครงสร้างถนนด้วยจะเห็นว่าไอ้วงแดงๆเนี่ยนะครับคือวงที่มันเหมือนกับวงแหวนรอบทะเลสาบเลยตรงนี้เนี่ยมันบอกว่ามันเหมือนกับเป็นปราการด่านสุดท้ายนะครับก่อนจะลงทะเลสาบมันมีแนวกำแพงสักหน่อยนึงแนวเขื่อนรอบทะเลสาบที่จะคุ้มครองทะเลสาบได้นะครับฉะนั้นอันนี้เป็นในเชิงระบบคราวนี้มาตรงนี้ครับผมก็เลยสรุปว่าถ้างั้นในมิติที่ผมจะคุ้มครองเนี่ยผมไม่สามารถคุ้มครองทั้งหมดประมาณมันมีตัวเลขนะครับตั้งแต่ 8,000 9,000 หรือ 10,000 ตารางกิโลเมตรรอบรูปน้ำทะเลสาบสงขลาเราเนี่ยคุ้มครองไม่ไหวแล้วครับ 8-9,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแน่นอนครับคือจะบอกว่ามาตรการออกมาเนี่ยมันส่งเสริมไงก็ตามทีแต่ว่ามันมีความหมายไงว่ารอนสิทธิ์ใช่ไหมครับคืออะไรที่เคยทำได้เนี่ยบางอย่างทำไม่ได้นะครับแล้วอยู่บ้านเราอาจจะนุ่งชุดชั้นในเดินไปเดินมาในบ้านเราได้แต่ถามว่าถ้าเราออกนอกบ้านเราเดินชุดชั้นในได้ไหมมันไม่ได้เหมือนกันนะเราบอกว่าเอ้ยมันรอนสิทธิ์กันนี่หว่าเราทำผิดตรงไหนก็มันเราไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนอะแต่สังคมไม่ยอมรับเห็นไหมครับถือว่ารอนสิทธิ์เหมือนกันฉะนั้นถ้าจะออกกฎหมายมาทั้งหมดเนี่ยก็คือถ้าทั้งตัวลุ่มน้ำเลสาบเนี่ยตั้งแต่ข้างบนนะครับลงมาถึงทางใต้เนี่ยถึงไอ้ที่สะเดาที่อะไรเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยถ้าออกทั้งหมดเลยตามพื้นที่นี้ที่ผมทำนี่ผมยืดออกไปในทะเลด้วยนะครับทะเลอีก3กิโลเนี่ยทั้งหมดประมาณ10,000ตารางกิโลเมตรถ้าคืนคุ้มครอง10,000ตารางกิโลเมตรนี่ไปไม่รอดแน่ฉะนั้นพื้นที่ที่ควรจะคุ้มครองเบื้องต้นก่อนก็คือว่าเสนอว่าเอาเฉพาะเขตตำบลนะครับตำบลทั้งหลายที่อยู่รอบๆเนี่ยตำบลทั้งหลายเนี่ยนะครับนี่ขยายให้ใหญ่ขึ้นพื้นที่ตำบลเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตำบลนี่มีเขตปกครองของท้องถิ่นอยู่ใช่ไหมครับท้องถิ่นเป็นผู้ต้องใช้กฎหมายตัวนี้ด้วยฉะนั้นมันจะสามารถมีพื้นที่ทำงานได้นะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยอย่างที่เรียนให้ดูเมื่อกี้ก็คือว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาถือพื้นที่เปราะบางนะครับฉะนั้นข้อแรกที่อยากจะหารือก่อนนะครับเพราะหลังจากนี้เราปรับเขตเล็กๆน้อยๆกันมาหลายรอบแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือประมาณนี้ก็คืออยากหารือว่าเห็นด้วยไหมครับว่าถ้าเอาเขตพื้นที่อย่างเงี้ยคิดไงบ้างครับพอได้นะครับครับพยักหน้าใช้ได้นะครับเอาเขตนี้ไปก่อนแล้วอนาคตถ้ายังไม่สะใจเดี๋ยวพอ5ปีประกาศ5ปีหลังก็ขยายเขตอีกทีก็ได้นะครับถัดมาอีกอันนึงไอ้รูปขวามือเนี่ยผมมีตัวเลขพราวเลยนะครับแต่ว่าเอาไปซื้อหวยไม่ได้เลขพวกนี้เนี่ยเป็นเลขที่บอกว่าปัญหาอยู่ที่ไหนบ้างก็เพื่อชี้เห็นว่าปัญหามันกระจายเต็มแผ่นดินเลยที่กระจายอย่างนี้เนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ลักษณะชุ่มน้ำเหมือนกันนะครับพื้นที่ชุมน้ำเหมือนกันฉะนั้นการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่เกษตรเป็นชุมชนที่อยู่กระจายตัวกันเบาบางนะครับฉะนั้นโดยลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ปัญหาก็เลยจะคล้ายๆกันหมดแม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งโบราณเนี่ยพวกอย่างข้อ13เนี่ยแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยก็เดิมมากก็อยู่รอบๆน้ำนั่นแหละนั่นก็ชี้ชัดเลยว่าชุมชนโบราณแล้วก็อยู่ริมน้ำอยู่ดีนะครับฉะนั้นถ้าจะบอกอนุรักษ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเนี่ยก็หนีไม่พ้นครับอยู่ในแถวๆนี้หมดเลยนะครับฉะนั้นตรงนี้สำคัญผมก็เลยมาเสนอนี้ครับเสนอมาว่าถ้างั้นเอางี้ได้ไหม
ลองคือมันจะมีความชัดเจนเป็นบางบริเวณลงไปเช่นว่าผมกำหนดว่าบริเวณที่หนึ่งเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยนะครับบริเวณที่หนึ่งเนี่ยก็คือขอบทะเลทั้งหมดเนี่ยให้เป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมนะครับส่วนสองเนี่ยเขตสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเลยสาบเนี่ยอันนี้ก็คือเอาเขตห้ามล่าทั้งสามวงเนี่ยมาต่อกันนะครับเพราะก็มีกฎหมายเขตห้ามล่าอยู่แล้วนะครับอันที่สามก็คือเขตพื้นที่หน้าน้ำทะเลคือสีฟ้าก็คือเอาระดับน้ำขึ้นสูงสุดริมทะเลเป็นตัวตั้งแล้วออกไปอีก3กิโลเมตรเป็นเขตที่จะคุ้มครองมีก่อนหน้านี้เขาบอกผมว่าแล้วไอ้แท่นขุดเจาะมันออกไป10กิโลเอาได้ไหมบอกยอมแพ้สมมติประกาศจริงแล้วใครจะไปดูแล้วมันดูไม่ได้หรอกนะครับก็เอา3กิโลก่อนเพราะว่ามันมีกฎหมายเดิมรองรับอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็อันที่3คือด้านน้ำทะเลอันที่4คือเขตจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตรงนี้ก็คือพื้นที่พวกที่เป็นเขตผังเมืองรวมทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งมียังไม่มากต่อไปเราจะมีแถวๆระโนดนี่กำลังทำร่างผังเมืองรวมอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็เรื่องของเมืองก็จัดการอีกแบบนึงนะครับฉะนั้นโดยรวมก็คือว่าพื้นที่สีเหลืองเนี่ยคือแผ่นดินที่เป็นพื้นที่ที่ถือเป็นพื้นที่ชนบทนะครับสีเขียวๆอันที่2เนี่ยก็คือว่าเป็นแผ่นดินที่และผืนน้ำนะครับส่วนใหญ่ผืนน้ำไอ้ตรงกลางเนี่ยนะครับวงบนวงกลางกับวงล่างเนี่ยอันนี้คือทะเลสาบทั้งนั้นเลยนะครับส่วนข้างบนเนี่ยข้างบนเนี่ยทะเลน้อยขึ้นไปจนถึงเคร่งถึงชะอวดเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นที่ชุ่มน้ำทั้งหมดฉะนั้นทั้งหมดในตัวนี้ก็คือว่าอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอยู่แล้วนะครับเรามาทำให้มันชัดเจนขึ้นและ3คือทะเลไปเลยก็เป็นเรื่องของทะเลฉะนั้นพอเป็นทะเลปุ๊บเราจะไปเขียนมาตรการว่าห้ามปลูกสร้างได้ไหมมันสร้างไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปเขียนนะครับมันสร้างไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะบอกว่าที่จะมาทำท่าเรือไปปิดไม่ให้น้ำออกไปจากทะเลสาบได้ต่อไปอย่าขยายนะถ้าจะขยายต้องขออนุญาตก่อนมีกระบวนการมีกรรมการระดับจังหวัดระดับอะไรช่วยพิจารณาก่อนนะครับต้องทำเองแล้วดังเขตเมืองก็ว่าไปเลยเทศบาลก็บริหารจัดการไปแล้วก็เลยแบ่งย่อยๆว่าน่าจะใหญ่ๆนะครับเอาสัก4เขตคราวนี้ก็ต้องเริ่มถามตรงนี้แล้วครับว่าไม่ทราบมีความเห็นยังไงครับเรามีไมลอยอยู่รู้สึกตัว2ตัวเชิญเลยนะครับเพราะว่าเราจะเข้าสู่กระบวนการคุยกันแล้วตอนนี้หลังจากผมอารัมภบทมาพอสมควรเห็นเป็นไงบ้างครับสี่เขตพอใช้ได้ไหมครับครับผมครับครับลองอีกทีครับไม่เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ช่วยดูให้ครับทดสอบคุณยันนี่ครับผมมาจากสถานีพัฒนาดินนะครับก็ไม่ตั้งอยากขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนิดหนึ่งไอ้ที่มันเล็กนี้ครับพี่ที่ริมทะเลอันไหนนะครับที่สองเมื่อก่อนผมไม่ครับไอ้นี้ในแนวนั้นนะครับครับยังไงนะครับคือเมื่อกี้ท่านทรัพยากรนำเรียนนะครับผมว่าในกรณีที่ใช่ไหมครับชาวบ้านออกเขาออกกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะครับมันจะมีประเด็นหรือไม่นะครับยกตัวอย่างตามหลักจริงๆการออกเขตนะครับที่ครอบครองก็ดีหรือว่าที่กรรมสิทธิ์เรายึดตรงไหนเป็นตัวหลักโอระล้ำทะเลสูงสุดหรือยังไงนะครับครับบางที่ทำไมเขามีได้อนุญาตลงในทะเลนะครับนั่นแหละคือประเด็นหนึ่งนะครับไอ้ตัวนี้น่าจะแก้ไขหรือไงยังผมไม่แน่ใจครับครับขออนุญาตครับครับคือโดยสภาพเขามักจะยึดเอาระดับน้ำขึ้นสูงสุดนะครับเป็นตัวกำหนดครับนั้นเราก็สามารถชี้ได้ว่าเพราะว่าฝั่งทะเลเรามันก็คงไม่เท่ากันน้ำมันขึ้นลงเอาสูงสุดเป็นเกณฑ์แล้วก็วัดเอาไปทะเลนอกอีก3กิโลเมตรก็จะเป็นเขตคุ้มครองเป็นเขตที่3ครับพื้นที่ที่3ครับเชิญครับเชิญครับแล้วดีน้ำขึ้นรุ่งรุดตามแป้นนานก้องระมัดแก้วตานะครับไอ้นี่ผมว่าไม่มีการแน่นอนเพราะผมทุกข์กันแล้วทุกข์
ของร้านกันเลยครับแต่จริงจริงแล้วเจ้าตาตีวะเอาไปขึ้นทึ่งจากจาเล่จากตาเล่จากหนามขึ้นนี่ขึ้นไปทึ่งร้อยเมตรไปเป็นเกศกระไดครับหรือ20เมตรเป็นเกศกระไดครับครับครับอันตัวอย่างดีก็พบตามมาแล้วพบมาแล้วเพราะว่าในดุลเดปีนิดนี้เป็นการตัดสินใจของเจ้าตาแต่ละคนที่จะมาซึ่งนี่เดียวนี้เกศป่าอ้ามหลาชัดป่าก้องตำบลจังนุ่นเล่านี้อาบางทิ้งนี่ครับไปปักบางแห้งไปปักจากนามนี่ครับขึ้นประมาณ200เมตรครับครับแต่บางแห้งที่ว่าประมาณจากนามขึ้นทึกนี่ประมาณ10เมตรครับก็มีเพราะว่าตรงนี้ใส่ไม่เป็นเกณฑ์ในไอ้ไหนนอนจากกี่ตามตรงนี้ครับถ้าอย่างนี้ได้ไหมล่ะครับก็คือว่าโดยหลักการคือเขตน้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยครับปักลงไปเลยว่าอยู่ตรงไหนยังไงได้ไหมครับได้ครับนั่นในตำบลนั้นได้ครับได้เลยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าอยู่ที่วิจารณญาณนั่นเลยมาดีมาดูตอนช่วงน้ำขึ้นขึ้นสูงหน่อยช่วงน้ำลงกันก็ไม่สูงฉะนั้นถ้าสมมติว่าในแต่ละคือเนื่องอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าทั้งหมดเนี่ยผมเอาเขตตำบลเอาอบต.เป็นเกณฑ์ดังนั้นถ้าในเขตตำบลไหนเนี่ยสามารถที่จะกำหนดเขตไปได้เลยคือมันอย่างนี้ด้วยครับมันหลังจากพื้นที่ใดที่ประกาศคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยหลังจากนั้นต้องทำแผนคุณภาพสิ่งแวดล้อมตัวนี้เราสามารถใส่รายละเอียดไปต่อว่าจะต้องมาดำเนินการอย่างที่บอกเนี่ยก็คือว่าปักเขตไปเลยเพื่อความชัดเจนจะได้ไม่ต้องมาตีความให้มันยุ่งยากวุ่นวายอย่างนั้นได้ไหมครับตีบุญนั่งในกับจะเกล้ามหลาปักกันไปเนี่ยเกล้าจะโดดก็ไปตีอกลักจะโดดไปทางยีที่ว่าแมทนู่นกับถ้าเข้าเขตโฉนดเนี่ยรู้สึกคงไม่ค่อยถูกเรื่องเลยต้องบอกว่าที่ดินออกให้แล้วเผื่อจำไว้ที่โมนี้ยังไปปักไอ้ลำขึ้นไปตั้งยี่ที่ว่าเม็ดครับซึ่งบางแห้งบางลักไปปักจากเลขลาที่เม็ดนั้นมันไม่ผมว่าควรจะตามมาตะต้านต่อไปริมครอบตะเลทราบนี้ครับซึ่งผมเดี๋ยวต้องบุกลุกลานติวทัศน์นั่นเดี๋ยวต้องขึ้นลงขึ้นร้านไปเท็ดไปแล้วนี่ครับผมไม่แน่นอนตรงนี้เลยครับครับผมแสดงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงต่อไปต้องให้มีมาตรฐานนะพอหวานไปแล้วชาวบ้านเด็กนู้นใส่จะไม่กัดกันเพราะเขาหลุนทำเมื่อกับตีเขาเคี้ยวตีบ้านนู้นนี่ครับเดี๋ยวนี้คือรัฐมีแต่อันตาแต่ก็ไม่หลังแก่ประชาชนในมาร์กแล้วนี่ครับผมไม่ยำนัดกันตึ้งครับแต่ละยุคแต่ละทำไมตึ้งทำไมแต่ก็ลืมทำหรือก็วันนี้ไม่ใจมันแหน่งตึ้งทำเม็ดมาไอจบมาได้ดีครับต้องใช้เวลาทำทั้งหน้าแต่ไม่กัดกันก็ประชาชนเดือดร้อนมาร์กเดี๋ยวนี้เราลัดพลนักการเมืองที่มันข้ามาบริหารเนื้อข้าราชการที่มาบริหารมีอำนาจตรงนี้เลยครับครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับเพราะว่าไอ้ริมฝั่งเราเนี่ยจะว่าไปมันไม่คงที่บางทีก็ดูกัดซ้อเข้ามาแล้วบางทีก็งอกออกไปคราวนี้พอบอกเขตน้ำเขตสูงสุดแล้วบังเอิญน้ำมันกัดซ้อมามันก็กินดินเราใช่ไหมครับครับฉะนั้นถ้าเราปักไหนก็ปักอย่ามาล้ำในเขตโฉนดเราซะแต่ก็นี่อันที่หนึ่งอันที่สองคือถ้ามันเกิดน้ำกัดซ้อเข้ามากินดินเราเอาไงต่อ นั่นแหละครับน้ำมันธรรมดามันน้ำไอ้น้ำกัดซ้อมันธรรมดาแต่ว่าไม่แต่อันนึงคือที่ดินมันออกไปก็ออกไปธรรมดาควรจะให้ก็ดีก็ออกแล้วคือให้ก็กล้องไปตามลักษณะที่ธรรมชาติมันปรุงแต่งให้แล้วนะครับดีครับดีครับเรื่องนี้เดี๋ยวบันทึกไว้เพื่อจะไปศึกษาต่อว่าในกรณีที่ดินมันถูกกัดซ้อมาหรือดินมันงอกไปนี่จะทำไงแต่อย่างน้อยนี่คือถ้าโฉนดเราอยู่ตรงนี้นะครับครับเขตการุณาอย่าล้ำเข้ามาในเขตเรานะอย่างนั้นใช่ไหมครับครับครับผมครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะว่าห้วยหนองคลองบึงแล้วก็กอแก่งต่างๆจัดอยู่ในอันที่หนึ่งได้ไหมยังไงนะครับไม่ค่อยชัดครับผมห้วยหนองคลองบึงนะครับผมลำคลองแม่น้ำต่างๆครับรวมถึงเกาะแก่งต่างๆครับอยู่ในอันที่หนึ่งหรือเปล่าเขตอนุรักษ์อยู่ในอันที่หนึ่งครับก็คือว่าเอาคือถ้าอันเนี้ยไอ้เขตที่หนึ่งกับสองมันจะถูกกำหนดด้วยไอ้ตัวเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเอาตัวนั้นเป็นเกณฑ์นะครับฉะนั้นถ้ามันอยู่ในเป็นเกาะอยู่ในเขตสงวนเขตคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ที่สองในเขตที่สองคือที่ผมถามประเด็นนี้ท่านอาจารย์ผมมองดูว่าห้วยหนองคลองเบิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่น้ำลำคลองเนี่ยมันถูกบุกรุกครับมากแล้วก็สร้างปัญหาครับใช่ครับปัญหาอันนี้อยู่ในพื้นที่ที่1ครับเขตที่1ครับใช่ครับฉะนั้นตรงนี้นี่อาจารย์คิดว่าน่าจะยังไงนะครับ
คือถ้าว่าไม่อยู่ในลักษณะนั้นก็ต้องกำหนดให้เป็นเขตได้รับการคุ้มครองนะอ๋อครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีในรายละเอียดอยู่ในมาตรการผมจำข้อไม่ได้แล้วแต่จะเขียนไว้นะที่ว่าคือตอนนั้นผมจะใส่ดอทๆๆไว้ว่าควรจะมีระยะถอยร่นถ้ากี่เมตรและจะเป็นเขตจัดการร่วมก็คือมีประเด็นที่หลายคนพูดเรื่องนี้เหมือนกันว่าถ้าเขตห้วยหนองคลองบึงทั้งหลายเนี่ยคือขอจัดการร่วมได้ไหมนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีปัญหากัดเซาะบ้างดินงอกบ้างดินมันถอยหลังมาบ้างเนี่ยฉะนั้นก็คือว่าควรจะต้องเว้นไว้เลยอย่าไปสร้างใกล้ๆมันนะไอ้ที่สร้างไว้แล้วก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าจะสร้างใหม่อย่าไปสร้างใกล้ๆนะครับเพราะว่าถ้างั้นเดือดร้อนแล้วการจัดการนี่คืออย่าให้หน่วยราชการหน่วยใดหน่วยหนึ่งจัดการโดยลำพังก็คือขอให้อาจจะเป็นเช่นชนประทานบ้างหรืออาจจะมีซับน้ำรู้ถึงน่าจะเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของอาจจะมาของท้องถิ่นเองนะครับที่ต้องเข้ามาช่วยดูแล